ะครับก็วันนี้ก็คือจบพิธีไหว้ครูแล้วนะครับอาจารย์ก็จะมีพิธีก็คือแจกข้าวสารต่อนะครับก็คือนำรายได้ส่วนหนึ่งที่เราได้มาจากเช่าของมงคลอาจารย์นำไปใช้แก้ฮวงจุ้ยนี่แหละก็นำเงินพวกนี้ปัจจัยพวกนี้ส่วนหนึ่งมาแบ่งไปทำบุญตัวเล็กเดี๋ยวแจกนมไปด้วยเด็กเด็กก็ให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเด็กให้นมไปด้วยครับเข้ามาแถวที่4อาวิกินนาจิตาปาริตังภาคา